ัวร์ลงอดีตนางเอกดังค่ะฟาดตองผิด 70% ไม่น่าจะทำแบบนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นนะคะที่ยังคงถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของตองกับกาโตะอดีตพระกาโตะที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ผิดสังคมเนี่ยต่างวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นนะคะตามที่เสนอข่าวไปซึ่งทางด้านนางเอกละครพื้นบ้านอย่างเอ๋อัจฉราก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กระบุถึงเรื่องนี้ว่ากินมาม่าขังงวดนี้ทุกคนนั้นล้วนเคยผิดน้องผิดมากเพราะอยู่ในผ้าเหลืองยอมรับแล้วสังคมให้อภัยตามสมควรตั้งสติสร้างคุณค่าต่อตัวเองและต่อสังคมต่อไปนะครับอย่าผิดอีกนะน้องพี่เป็นกำลังใจให้นะคนล้มอย่าข้ามใจเขาใจเรากำลังใจซึ่งงานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยแล้วค่ะว่าหลายคนเองก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะคะทั้งนี้เองก็ได้มีการพูดถึงดราม่าในครั้งนี้ต่อไปค่ะว่าพี่ให้กำลังใจนะยังชื่นชมปลื้มในมุมดีๆของน้องนะครับน้องเนี่ยเป็นคนเก่งกตัญญูเป็นผู้ให้เป็นนักพัฒนาเป็นคนใฝ่รู้ต่อสู้ชีวิตเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาหลวงกาโตะพงศกรจันแก้วก็คือคนในวัยเพียง 23-24 เองดิ้นรนถีบตัวเองมาได้ขนาดนี้ถือว่าน่ายกย่องแล้วกินขี้ปี้นอนรักโลภโกรธหลงเป็นสัจธรรมของคนไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดผิดได้แต่อย่าผิดบ่อยนะเว้ยผิดและรับผิดนั่นคือลูกผู้ชายจบตั้งสติและเดินต่อไปให้สง่างามและมีคุณค่าต่อตัวเองและสังคมให้มากกว่าเดิมนะน้องพี่ให้กำลังใจน้องเหมือนเดิมนะครับผมเป็นความรู้สึกส่วนตัวโปรดอย่าดราม่าต่อมาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่ออมรินทร์ค่ะก็คือวัยรุ่นเด็กเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วที่เป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายเขาก็หน้าตาดีก็แย่ก็หยอกกันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือก็จะช่วยแม่ทำงานการบ้านก็ไม่ค่อยส่งเพื่อนจะช่วยกันทำผู้หญิงไม่น่าทำแบบนี้กับน้องเลยน้องก็เป็นแรงสำคัญในการสร้างวัดเพนญาติน้องเขาเองเทศเก่งเขาเป็นนายหนังตะลุงเขาเป็นอะไรที่อัจฉริยะมากต้องมีความสามารถสูงตัวหุ่น 7-8 ตัวเขาจำตัวละครจำเสียงได้หมดและพอน้องเขาไปเทศเขาก็มีพื้นฐานตรงนี้เขาก็บวชปุ๊บเขาก็เป็นพระนักเทศเขาไม่ได้ตั้งใจบวชนะคะแต่เขาบวชนาคไฟพี่เลยมองว่าเด็กคนนี้เนี่ยอายุยังน้อยถ้าเทียบกับเด็กอายุทั่วไปยังขับมอไซค์แว้นอยู่เลยแต่น้องเขาเป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถที่พี่ชื่นชมและที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ยินที่มีประวัติเสียก็ได้คุยกับญาติคุยกับคนรอบข้างของน้องเขาว่าเป็นยังไงเขาก็เสียใจนะคะที่ว่าน้องเนี่ยผิดไหมพี่ขออนุญาตใช้คำว่าน้องพี่นะคะพี่ให้ผู้ชายผิด 30% ผู้หญิงเนี่ย 70% ให้กำลังใจน้องเขาให้เขาได้มีพื้นที่ยืนเพื่อเชื่อว่าเขาตระหนักได้และเขาก็คงจะทำอะไรที่ดีต่อตัวเขาเองและเพื่อสังคมต่อมาตัวลงสนั่นค่ะโพสต์ว่าพี่จะไงดีละเนี่ยทัวลงเฉยเลยก็รู้ก็เห็นมาแบบนี้ส่วนดีก็ต้องชื่นชมส่วนผิดพี่ก็ว่าผิดไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวละค่ะ